จียงซีอิซูซุบริษัทร่วมทุนในตลาดเมืองจีนเราเคยนำเสนอรถจากค่ายนี้บ่อยครั้งนะครับให้เห็นถึงความหลากหลายของโมเดลกระบะอิซูซุที่แตกต่างจากตลาดอื่นทั่วโลกบริษัทดังกล่าวจำหน่ายทั้ง All New Isuzu D-Max ลิงทั่วรวมถึงรุ่ยไม้ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนื่องจากมีภาพหลุดก่อนเปิดตัวปรับหน้าใหม่ในโฉมไม่ได้เชนเจียงซีอิซูซุรุ่ยไม้เป็นเวอร์ชั่นแตกย่อยออกมาจากพื้นฐาน D-Max โฉมที่แล้วแต่วางตำแหน่งทางการตลาดไว้ต่ำกว่าและราคาถูกกว่าเดิมทีจะมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับและในโฉมปี2023มีการปรับโฉมเมนิเชนใหม่ความแตกต่างส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณด้านหน้ารถคือการเปลี่ยนงานดีไซน์กระจังหน้าใหม่ตกแต่งด้วยโครเมียมโดยเป็นลักษณะเขี้ยว2ชั้นตามเอกลักษณ์ของ Isuzu แต่โลโก้จะเป็นอักษร JIM อ่านออกเสียงแบบไทยๆอาจดูหวาดเสียวเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วย่อมาจาก Jiangxi Isuzu Motor กันชนหน้าใหม่และช่องตกแต่งซ้ายขวาเป็นที่อยู่ของไฟ Daytime LEDนอกจากนี้ยังได้ล้ออลลอยขนาด16นิ้วลายเดิมไฟท้ายและกันชนท้ายแบบเดิมพร้อมเซ็นเซอร์การระยะ3จุดตัวรถมีความยาว 5,330 มิลลิเมตรในรุ่นฐานล้อยาวตัวรถจะยาวขึ้นอีก285มิลลิเมตรกว้าง 1,860 มิลลิเมตรสูง 1,785 ถึง 1,830 มิลลิเมตรและระยะฐานล้อ 3,095 มิลลิเมตรรุ่นฐานล้อยาวเพิ่มขึ้น 28.5 เซนติเมตรเช่นกันภายในห้องโดยสารยังไม่มีภาพออกมานะครับแต่ถ้าเราดูจากโฉมก่อนไม่ได้เชนแม้ว่าจะเป็นโมเดลที่ใช้พื้นฐานจาก D-Max แต่ภายในออกแบบใหม่หมดทุกจุดความปลอดภัยจะมีถุงลมคู่หน้า2จุดเบรก ABS และ EBD ตามข้อมูลจะติดตั้งคุมพลังเบนซินแต่ยังไม่ทราบขนาดความจุนะครับโดยให้กำลัง143แรงม้าประหยัด 10.5 กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถหนัก 1,885 กิโลกรัมโดยช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแหนบ5แผ่นเนื้อเพลารับน้ำหนักบรรทุกได้485กิโลกรัมสำหรับการเปิดตัวคาดว่าจะมีขึ้นในเมืองจีนในเร็วนี้ครับ